อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านประตูขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับนั้นวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านบ้านประตูอ่ะโอเคบ้านประตูนะครับก็รูปทรงบ้านเนี่ยก็จะเป็นประตูแบบนี้เลยโอเคแต่มันเป็นบ้านไงนะครับก็ถ้าเห็นภาพไม่ออกก็คือลักษณะบ้านผมก็จะเป็นประตูแบบนี้เนี่ยแหละนะครับแต่มันเป็นบ้านไงโอเคมาก็เดี๋ยวผมจะมาสร้างกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสกนี่ก่อนเลยแล้วก็วางแบบนี้เอ๊ะได้วะตรงนี้แล้วกันไม่เอาดิผมว่าหลังบ้านแล้วกันหลังบ้านมันไอ้นี่ดีมันโล่งดีอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10น่าจะพอนะต่อขึ้นมาสูงๆเลยเฮ้ยผมว่าเอาสักลอง10ก่อนแล้วกันว่าจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็ต้องขยายเพิ่มนะครับโอเคมานี้แล้วก็ทับเซต5ไปเลยอ้าวไม่ใช่โอเคทับเซต5แบบนี้ประตูต้องเอาตัวอย่างมาดูได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เป๊ะ มันไม่เป๊ะไงโอเควางนี่เลยโอเคมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันจะพอหรือเปล่านะต้องเหลือตรงกลางด้วยน่าจะได้นะแบบนี้ได้ก็ได้อยู่นะแบบนี้ไปเลยตัวหนึ่งประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วนะโอเคแล้วก็มันต้องมีนี่ด้วยว่ะก่อนประตูเอาเป็นสีนี้แล้วกันผมไม่รู้มันจะเหมือนหรือเปล่านะไม่รู้มันจะเหมือนแล้วประสิทธิ์หรือเปล่าแต่ผมก็จะสร้างให้มันเหมือนที่สุดแล้วกันโอเคอะไรวะเนี่ยดูไม่ค่อยเหมือนประตูเท่าไหร่ถ้าไม่เหมือนผมขออภัยด้วยแต่ผมก็พยายามสร้างแล้วนะโอเคบล็อกนี่ก็ได้โอเคเอาแค่นี้พอละมันก็เหมือนประตูอยู่แหละมั้งผมว่าโอเคมาเรามาทำตัวบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้อะตัวบ้านอะ1 2 3 4 5 8โอเค
ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านประตูของนุ๊กโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับโอเคก็มันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าก็พยายามสร้างให้เหมือนที่สุดแล้วโอเคก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าให้กันกี่คะแนนโอเคก็สำหรับวันนี้นุ๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านประตูบล็อกเพชรให้ดูกันนะครับน้อนๆโอเคก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้แบบไอ้ของไอ้คนกลางนั่นแหละแต่คนกลางมาสร้างไม่สวยนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาสร้างกันเลยผมจะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะขั้นแรกเราจะต้องมีบล็อกก่อนถ้าไม่มีบล็อกมันก็สร้างไม่ได้ใช่ไหมอ่ะ1 2 3 4 5ไม่ใช่5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหมันเลยมาบล็อกนึงว่ะโอเคแก่ประมาณนี้ คิดว่ากว้างนะก็สร้างแม่งสูงๆเลยอ่ะเอาแบบสูงๆไปเลยอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะสูงมากพอแล้วอ่ะแล้วก็ทับเซต5 7ไปโอเคประตูมันใหญ่นะเนี่ยผมพูดเลยโหมันรู้สึกว่ามันจะใหญ่มากนะครับโอเคแป๊บนึงโหมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่มั้ยมันต้องมีรูสี่เหลี่ยมครับแป๊บนึงโหแล้ว10บล็อกประมาณ8ป่ะเอาเป็นว่าทำยังไงก็ได้ให้มันพอดีอ่ะสองสามตัวนึงอ่ะผมคิดว่าน่าจะพอดีแล้วมั้งเนี่ยทับเซตศูนย์ไปเลยทับเซตศูนย์แล้วก็ห่างมาสัก2บล็อกเซต0แบบนี้โอเคเหมือนประตูยังผมว่ามันเหมือนแล้วนะโอเคแน่นอนครับมันต้องมีกรใช่ไหมถ้าไม่มีกรมันก็ไม่ใช่ประตูนะฮะเอาเป็นแบบไหนดีวะกรหรือลูกปิดดีวะขอดูประตูบ้านไอ้นี่ดิแฮกเกอร์เนี่ยแล้วประตูไม้อะประตูไม้มันเหมือนจะมีนะประตูไม้ทำดีปะวะมันหรือไม่ต้องทำดีไม่ต้องทำแล้วกันโอเคหรือว่าทำดีเออทำเลยมันจะเหมือนกรหรือเปล่าวะโอเคโอ้โหกรใหญ่เบ้อเลยโอเคประมาณนี้นะโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็ทำหลักทำตัวแผนบ้านเลยเอาต้องทำพื้นก่อนวะพื้นทำแค่พอดีทับเซต2ไปประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละว5เอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็น5 7เอ้าไม่ใช่5 7แบบนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเทพของหรือว่าของเครื่องใช้หรือว่าบ้านก็ต้องเทพเหมือนกันเฮ้ยมันดูไม่เท่ากันว่ะมันไม่เท่ากันใช่มั้ยเอาออกไปก่อนออกไปซับเซต05 7ครับเซต0โอเคสวยละ5 7
57เหมือนกันแม้แต่พื้นก็ต้องเป็น57โอเคอ่ะโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านประตูของคนเทพเป็นยังไงสวยไหมครับแต่ที่รู้สวยกว่าคนกากแน่นอนน่ะผมบอกเลยก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอิอิแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านประตูกันนะฮะโอเคงงอะดิว่าบ้านประตูคืออะไรบ้านประตูก็คืออย่างนี้อ่ะมองไปดิมาแน่นะเป็นประตูหน้าบ้านก็คือประตูแหละแต่ข้างในก็เป็นตัวบ้านนะฮะโอเคมาผมจะสร้างเป็นประตูเบดล็อกแล้วกันนะโอเคขั้นแรกก็ต้องมีบล็อกก่อนแล้วก็ขวานไม้ถ้ามีขวานไม้จะสร้างนานมากๆเลยแหละผมบอกเลยเอาเป็นตรงไหนดีสร้างไปเลยครับสูงๆแบบนี้อ่ะเอ้ยโอเคทับเซต7ก็คือเบดร็อกแบบนี้โอ้โหสูงอ่ะเนี่ยแล้วเราก็เหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6ทำไงก็ได้ให้มันเป็นช่องอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6เออพอดีแล้วเนี่ยประตูนะครับประตูมันต้องเป็นช่องแบบสี่เหลี่ยมเออเป็นช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงนี้ดิเออเหมือนเดิมห้าครับเซต0แบบนี้ครับเซต0แบบนี้เลยอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วอ่ะประตูถูกป่ะเราก็มาทำตัวบ้านจบเอาง่ายๆเลยทำตัวบ้านเอาแบบง่ายๆเลยเอาแบบไม่ต้องอะไรเยอะอยู่แบบพอเพียงนะวอเจ็ดวอเจ็ดศูนย์ทับเซตเจ็ดแบบนี้อ่ะทำกำแพงเอ้ยเพดานดิอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วไม่ยากเลยครับแล้วคุณก็เอาประตูมาวางจบประตูในประตูอะรู้จักป่ะน้องน้อนเอ้าเสียโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วนะสำหรับบ้านประตูของแฮกเกอร์นะฮะก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาสร้างบ้านประตูให้กันตุ้ยให้ดูกันนะครับโอเควิธีง่ายๆเลยจบเราจะเสียเวลาไปสร้างหลังใหม่ทำไมดูแต่ละคนดูเนี่ยบ้านมันก็อยู่แล้วเว้ยทำไมมันไม่สร้างหน้าบ้านให้มันเป็นประตูแบบล่ะทำไมไม่สร้างบ้านให้เป็นประตูวะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนให้มันเป็นประตูไปดิแป๊บนึงแป๊บนึงนะทำมันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณโอ้โหสูงไหมประมาณนี้เอาคุณก็นี่ไปดิทับเซต41มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะคุณก็เจาะรูไปดิครับ1 2 3 4 1 2 3 4
คุณจะเจาะวงจรแค่ไหนอะสองประมาณนี้อ่ะประตูมันก็เว้นสักบล็อกหนึ่งก็ได้อ่ะ1 2 3 4อ่ะประมาณนี้ปึ๊บอ่ะแค่นี้ยากตรงไหนอ่ะตรงนี้มันเหลือไว้ใช่ไหมอ่ะคุณก็เอาประตูวางไปดิประตูอ่ะประตูเหล็กอ่ะแค่นี้จบแหละมันก็เป็นบ้านประตูแล้วให้แล้วครับเออเนี่ยประตูเนี่ยเห็นป่ะแล้วไม่เข้าใจว่าคนอื่นมันจะสร้างแบบสร้างใหม่ทำไมเนี่ยดูดิเสียเวลาไหมเสียเวลาเนี่ยบ้านตัวเองก็มีอยู่แล้วแล้วมันต้องมาสร้างเพิ่มเสียเวลาครับอีกครับโอเคก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะสำหรับของพระเจ้านะก็เป็นบ้านหลังเดิมของพระเจ้าเนี่ยแค่ว่าทำหน้าบ้านให้มันเป็นประตูแค่นั้นแหละเออภายในข้างในก็ยังสวยเหมือนเดิมนะฮะโอเคก็พระเจ้าขอตัวไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนกันด้วยนะไปละอีอี